ครับผมฟิล์มชูตติ้งนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูปืนบีบีกันนะครับปืนแอร์ซอฟต์ของผมที่ว่าเคยทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเป็นปืน AW Custom นะครับ HX2401 นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าผมได้แต่งอะไรไปเพิ่มเติมแล้วนะครับคือผมไม่ต้องเอามาแต่งแบบอะไรเพิ่มเติมเยอะมากนะครับเพราะว่าโรงงานเขาก็แต่งมาให้แล้วบางส่วนนะครับที่ผมไปแต่งมาเนี่ยจุดแรกเลยนะครับเอาเป็นข้างหลังก่อนแล้วกันก็คือตรงนี้นะครับมันคือ Speed Cocking Handle นะครับก็ไว้ขึ้นลำแบบให้สะดวกเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปขึ้นแบบทั่วไปอยู่นะครับขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนบอกจุดประสงค์ที่ผมแต่งก่อนก็คือผมจะให้เข้ากับ Open Division นะครับแล้วก็จะได้แข่ง IPSC Action Air นะครับเป็นประเภท Open Division นะครับเป็นแฮนด์กันเนาะโอเคกลับมาดูที่ตัวนี้นะครับเป็นตัวดึงสไลด์นะครับนี่ก็มีทั้งถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวานะครับผมถนัดขวาก็เลยเอาไอ้ตัวเนี่ยที่ดึงสไลด์เนี่ยมาอยู่ทางด้านซ้ายเพื่อให้ดึงง่ายนะครับแล้วก็กริปนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เลยก็เป็นของบริษัทเขาเลยนะครับของปืนกระบอกเนี่ยโอเคจุดต่อไปนะครับที่สังเกตได้ชัดเลยเด่นเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นตัวรางนะครับเอาไว้ติดดอทได้นะครับสีทองเนี่ยนะครับคือเวลาเราจะติดรางในตัวนี้นะครับช่องตรงนี้แทบจะไม่ต้องใช้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาตัวรางเนี่ยไอตัวสีทองก่อนนะครับมาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นตัวคันค้างสไลด์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกด้านนึงก็จะเป็นน็อตนะครับตรงเนี้ยนะครับซึ่งการติดตัวรางติดดอทตัวนี้นะครับก็ทำให้ปืนเนี่ยยิงหมดหรือว่าไม่มีลูกนะครับทำให้สไลด์เนี่ยไม่ค้างนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่เลยนะครับไม่มีลูกสไลด์ไม่ค้างนะครับสไลด์ไม่ค้างนะครับค้างสไลด์ไม่ได้นะครับตรงนี้สีทองเนี่ยนะครับแล้วก็ติดดอทเนี่ยได้หลายยี่ห้อเลยนะครับของผมเนี่ยเป็นตัวเดี๋ยวเอาให้ดูครับเป็นงานของโซแท็กนะครับแต่ติดฟูลมาร์กิ้งว่าเป็นซิกนะครับนี่เลยติดว่าเป็นซิกก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวถอดให้ดูประมาณนี้นะครับมันก็จะออกเป็นสีแบบสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าก็ออกเป็นสีแดงๆเนาะแดงๆส้มๆนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวพักนิ้วโป้งนะครับทัมเลสนะครับคือตรงนี้เลยสีแดงเวลาเราขึ้นลำแล้วเนี่ยเวลายิงเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะทำให้เราพักนิ้วโป้งเอานิ้วโป้งเนี่ยไปดันทำให้การยิงของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับจังหวะการยิงเร็วขึ้นแล้วก็ยิงได้สะดวกนะครับส่วนตรงนี้พวกนี้เนี่ยครับไอตัวที่ติดดอทนะครับดอทที่ยึดเอาไว้แล้วก็ตัวพักนิ้วโป้งอ่ะผมใส่กาวล็อกเอาไว้แล้วเป็นตัวกาวล็อกที่ผมติดมาที่ผมเอาไปติดเป็น242นะครับสีน้ำเงินก็การล็อกเนี่ยก็ไม่แน่นมากเกินไม่แล้วก็ไม่หย่อนเกินนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือปกติเนี่ยขันออกได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้กาวล็อกที่แบบยึดแน่นๆมากเกินไปนะครับจุดต่อมาเนี่ยผมได้สั่งมาเมื่อกี้เลยเพิ่งได้มานะครับตัวนี้เป็นรีคอยล์สปริงนะครับเป็นรีคอยล์สปริงที่ว่าแบบเขาเขียนไว้ว่า 140% เลยสำหรับผมเนี่ยพอดึงขึ้นสไลด์ดูเนี่ยนะที่เปลี่ยนสปริงไปแล้วรู้สึกว่ามันแข็งสปริงก็แข็งอยู่นะครับแข็งมากเลยด้วยในการดึงสไลด์ก็ค่อนข้างจะแข็งหน่อยถ้าสังเกตจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่ว่าเคยรีวิวตอนแกะกล่องไปให้ดูนะครับเนี่ยดูเลยนะครับสไลด์คือแข็งมากเลยทำให้เวลาเรายิงเนี่ยแรงรีคอยล์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่สำหรับ BB กันนะครับ
แล้วก็ตัวดอทเนี่ยเขาก็ให้ฝาปิดมานะครับตรงนี้โอ้ยฝาปิดตรงนี้นะครับเนี่ยปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับด้วยใส่แก๊สเบาไปว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับเป็นแก๊สกระป๋องของ Mighty 12นะครับ12กิโลโอเคดูเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจังหวะที่ผมยิงเมื่อกี้ผมเอามือเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยนะครับนิ้วโป้งซ้ายเนี่ยจับตรงนี้ทำให้การยิงของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าดูจากเสียงดูจากรีคอยล์นี่ก็ถือว่าหนักอยู่นะครับพอได้แต่งไอ้สปริงนี้ไปประมาณนี้เลยนะครับจากความรู้สึกก็คือแบบแรงรีคอยล์เนี่ยหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของแมกกาซีนนะครับใช้ร่วมกับของ WE ได้นะครับของไฮคาบาร์นะครับเนี่ยผมมีอยู่3ตัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็สวยอยู่เนาะตรงนี้ก็ลืมบอกไปว่าตรงตัวที่ให้เราขึ้นลำเนี่ยต้องถอดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะเห็นข้างในลูกสูบเลยนะครับต้องชำนาญนิดนึงนะครับกว่าจะใส่ได้เพราะว่าค่อนข้างยากนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับไปแข่ง Open Division นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ